กัดองค์ประกอบน้ำมันธรรมชาติจากพืชด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตการเปลี่ยนแปลงของไหลในสภาวะปกติเป็นของไหลที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตและหลักสำคัญในการสกัดสาระสำคัญคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตหลักสำคัญของการสกัดน้ำมันธรรมชาติจากพืชด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตการสกัดแบบซูเปอร์เคคิคอนฟูอิกคือการสกัดโดยใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์ในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤตซึ่งจะมีคุณสมบัติการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนก๊าซและสามารถละลายได้เหมือนของเหลวจึงใช้สารสกัดได้อย่างดีโดยซูเปอร์เคคิคอนคาร์บอนไดออกไซด์ที่ความดันวิกฤตเป็น 73.8 บาร์และอุณหภูมิวิกฤตเป็น 31.1 องศาเซลเซียสจะมีสถานะผสมระหว่างแก๊สและของเหลวซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายสารพวกไม่มีขั้วซึ่งปัจจุบันมีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารและยาใช้เพื่อสกัดสารเช่นสารให้กลิ่นรสสารให้สีน้ำมันหอมระเหยคาเฟอีนวิตามินคอเลสเตอรอลเป็นต้นแผนภาพการสกัดคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตส่วนประกอบหลักของเครื่องสกัดองค์ประกอบน้ำมันธรรมชาติจากพืชด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤต 1. ถังบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ขนาด6ลูกบาศก์เมตรจำนวน3ถัง 2. ระบบหล่อเย็นเพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้มีสถานะของเหลวก่อนเข้าปั๊ม 3. ปั๊มคาร์บอนไดออกไซด์และคุณลักษณะของปั๊ม 4. ถังสกัดขนาด 0.2 ลิตรจำนวน4ถัง 5. ถังสกัดขนาด10ลิตรจำนวน1ถัง 6. ชุดกรองน้ำมันแบบฟิลเตอร์เซรามิกขนาด2นิ้วยาว10นิ้วกรอง 0.5 ไมครอน 7. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 1. อินเวอร์เตอร์ขนาด4กิโลวัตต์380โวลต์0ถึง50เฮิรตซ์ใช้ในการควบคุมความเร็วของรอบปั๊มคาร์บอนไดออกไซด์และปรับอัตราการไหลของวอล์กกิ้งฟลูอิด 2.ชุดควบคุมอุณหภูมิระบบ PID โดยมีฮีตเตอร์เป็นแหล่งความร้อนควบคุมระบบ 8. ท่อและวาล์วควบคุมการเก็บสารสกัดลงขวดเก็บสารสกัดโดยตรง 9. วาล์วควบคุมการไหลทางเข้าออกของคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ระบบถังสกัด 10. เกลวัดระดับความดันประกอบด้วย 1.เกลความดันเข้าปั๊ม 2. เกลความดันเข้าถังสกัดทั้ง4ถัง 3. เกลความดันทางออก 4. เกลความดันผ่านกรองหรือทางออก 11. จอแสดงอุณหภูมิเป็นระบบ PID ควบคุมอุณหภูมิถังสกัดให้คงที่ของเทคโนโลยีเครื่องสกัดด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตใช้เวลาน้อยเป็นการสกัดที่ที่อุณหภูมิต่ำมีประสิทธิภาพสูงในการสกัดสารในพืชมีความปลอดภัยต่อการใช้ตัวทำละลายสามารถสกัดได้จำนวนมากในแต่ละครั้งมีศักยภาพในการสกัดในเชิงพาณิชย์ข้อเสียราคาเครื่องจักรสูงต้องใช้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องที่มีความรู้ในการควบคุมเศรษฐศาสตร์ต้นทุนราคาเครื่องสกัด2ล้านบาทอายุการใช้งาน10ปีถ้าสกัดพริกเพื่อผลิตยาระยะเวลาการคืนทุน1ปี
ัวอย่างการใช้เครื่องสกัดองค์ประกอบน้ำมันธรรมชาติด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตกับพริกพันยอดสนเข็ม80สภาวะที่เหมาะสมการใช้เอทานอล25มิลลิลิตรความดัน15เมกะปาสคาลใช้ระยะเวลาในการสกัด60นาทีผลการสกัดสารแคปไซซินทั้งหมดอยู่ในช่วง 9.0863 ถึง 19.5999 มิลลิกรัมต่อ100กรัม DW เครื่องสกัดองค์ประกอบน้ำมันธรรมชาติจากพืชด้วยเทคนิคคาร์บอนไดออกไซด์เหนือวิกฤตการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางได้แก่สกัดน้ำมันพริกได้สารแคปไซซินสกัดน้ำมันงาได้สารเซซามินสกัดน้ำมันเมล็ดยอได้ดิจิโทนินและฟลาโวนอยด์สารซาโปนินสกัดน้ำมันกระชายได้สารแพนดูราทินเอสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์02 940 5581